สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์สรุปข่าวประจำวันข่าวแรกวันนี้แรงสุดขั้วเลขาธิการคอ,อร์รบชำละประยุทธ์คนไทยทั้งแผ่นดินจะขับไล่จนไม่มีแผ่นดินอยู่นายเมธามาตขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอ,อร์ปบโพสต์เฟซบุ๊กว่า พลเอกประยุทธ์ทำผิดรัฐธรรมนูญอะไรบ้าง 1. มาตรา161ถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ตรงตามรัฐธรรมนูญเจตนาจะทำผิดรัฐธรรมนูญแต่แรก 2. มาตรา56าสทำสัญญาเอกชนสัมปทานผูกขาดการผลิตไฟฟ้ากับธุรกิจพลังงานทั้งที่รัฐธรรมนูญเขียนว่าโครงสร้างหรือโครงข่ายขั้นพื้นฐานของกิจการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนหรือเพื่อความมั่นคงของรัฐรัฐจะกระทาด้วยประการใดให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนหรือทาให้รัฐเป็นเจ้าของน้อยกว่าร้อยละ5 0

3. ม,มาตรา44บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธการจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้แต่รัฐบาลออกพรกรฉุกเฉินเมื่อวันที่24มีนาคม2563ยังไม่ยกเลิกเพื่อใช้อำนาจเบ็ดเสร็จจัดการกับผู้ชุมนุมโดยฟ้องทางปกครองไม่ได้ล่าสุดจะสั่งจับกลุมคุมขังผู้เห็นต่างผู้ปล่อยข่าวลือจน6สมาคมสื่อ ต้องออกมาเตือนการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลอย่างเป็นระบบได้ทำให้สังคมแตกแยกและขัดแย้งรุนแรงทั้งที่ข่าวปลอมทั้งหลายใช้กฎหมายปกติจัดการได้และรัฐบาลเสียเองที่สร้างข่าวลือ 4. มาตรา47และ55บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขของรัฐบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่วันนี้คนไทยต้องจ่ายค่าวัคซีนเองจำนวนมากเพราะรัฐผูกขาดวัคซีนหลัก มาตรา258ถึง261ไม่ได้ดําเนินการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายปฏิรูปตํารวจหากไม่เสร็จให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจดําเนินการตามหลักอาวุโสไปก่อนแต่รัฐบาลยังดําเนินการภายใต้คําสั่งคอสอชอ,อยู่ขัดรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนคนในรัฐบาลแถลงข่าวว่าจะอยู่ต่อให้ครบวาระอีกหนึ่ง 1ปีครึ่งก็จะขัดกับมาตรา158อีกด้วยที่ให้นายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้อีกด้วยทุกความผิดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชจะต้องทำหน้าที่ตามมาตรา234 235โดยทันทีใช้อำนาจไต่สวนกรณีมีการกล่าวหาว่าตามกฎหมายว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดมีพฤติการร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริย ทำอย่างร้ายแรงให้เสนอเรื่องต่อศาลดีกาเพื่อวินิจฉัยในทันทีหรือกรณีอื่นให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังอายการสูงสุดเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปเมื่อวันที่30กรกฎาคม64ในายเมธาโพสต์ข้อความระบุว่า วันนี้ที่สถานีพีซทีวีคณะสมัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้จัดเวทีไทยไม่ทนออนไลน์เรื่องความล้มเหลวของรัฐบาลประยุทธ์และอนาคตประเทศไทยโดยนายเมธามาตขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปและแกนนําไทยไม่ทนได้อภิปรายสรุปความช่อชนและล้มเหลวของระบบประยุทธ์กับอนาคตประเทศไทยว่าพลเอกประยุทธ์วางแผนเตรียมความพรอ้อม รัฐประหารปี2557มานานหลายเดือนแล้วโดยศึกษาคำสั่งหัวหน้าคณะปฏิวัติทุกเหตุการณ์อย่างละเอียดและพยายามออกแบบรัฐธรรมนูญใหม่ให้เหมือนปี2521เพราะอยากเป็นนายกยาวๆเหมือนป้าเปรมจึงนำพาประเทศถอยหลังเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบในระบบรัฐสภาแต่พอใช้รัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจมาก็ทำผิดเงื่อนไขร,รัฐธรรมนูญหลายเรื่องซะเอง ผมไม่อาสาทยายปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ครบแต่ทุกโครงการมีข้อครหาว่าคอร์รัปชันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินที่ดินมักกะสันโครงการรถไฟฟ้าสายตะวันตกและสายสีต่างๆโครงการ EEC BOI สัญญาผูกขาดไฟฟ้ากับเอกชนโครงการร่วมทุนเพื่อยกเอาแอร์พอตลิงให้เอกชน ปัญหาที่ดินเขากระโดงกรณีของ King Power ได้ผูกขาดธุรกิจดิวตี้ฟรีในสนามบินอีก10ปีการยืดเวลาในการชำระใบอนุญาต 4G ให้กับบริษัทโทรคมนาคม3แห่งเป็นเวลา5ปีความเหลื่อมล้ำา7ปีและความร่ำรวยของ5ตระกูลการขูดรีดของกลุ่มทุนธนาคารและสถาบันการเงินการพัวพันเลี่ยงภาษีนำเข้าบุรีมาโบโรและ LM การย้ายโรงงานยาสูบและต่ออายุสัมปทานศูนย์ศิริกิตสร้างศูนย์การค้าการควบรวมโลตัสเซเว่นผูกขาดตลาดค้าปลีกยักษ์ใหญ่ธุรกิจหน้ากากาอนามายัยการจัดซื้อจัดจ้างสัญญาวัคซีนกระทั่งการอุ้มค่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและอาจนำไปสู่การกล่าวหาในศารอาญาระหว่างประเทศได้ในอนาคต โดยสรุปความล้มเหลวของรัฐบาลและการคอรัปชันมีมากมายทั้งคอรัปชันจากอำนาจสร้างระบบประยุทธ์ดูตัวอย่างคดีบอสกระทิงแดงเป็นแบบอย่างและโฉมหน้าระบบประยุทธ์การคอรัปชันทางการเมืองสร้างพเด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากการคอรัปชันรัฐธรรมนูญการคอรัปชันทางเศรษฐกิจ เมื่อนายทุนผูกขาดประเทศไทยจนเกิดความเหลื่อมล้ำม,มหาศาลเกิดความยากจนทั่วหัวระแหงขณะที่ประเทศต่างๆเขาเก็บภาษีทรัพย์สินอัตราก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหานี้แต่ประเทศไทยทำไมไม่มีวันนี้ต้องเก็บภาษีโควิดจากความเหลื่อมล้ำดังกล่าวด้วยซ้ำจากมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินเกินหนึ่งล้านบาท ผลงานสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์คือการคอร์รัปชันวัคซีนและเลี้ยงไข้โควิดคือความเลวร้ายที่สุดของรัฐบาลนี้นำเข้าวัคซีนราคาแพงมีส่วนต่างและผูกขาดวัคซีนหลักการบริหารจัดการไม่เป็นระบบจนคนป่วยล้นโรงพยบาบาลไม่มีเตียงไม่มีรถไม่มีหมอรักษานอนรอความตายอยู่ที่บ้านเป็นไปได้อย่างไร พลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบอย่างไรจะต้องรอให้คนไทยทั้งแผ่นดินออกมาฟ้องร้องใช่ไหมหรือจะรอคนไทยทั้งแผ่นดินขับไล่จนไม่มีแผ่นดินอยู่ซะก่อนถึงจะยอมรับความผิดของตอนเองและสำนึกความผิดชอบชั่วดีประเทศไทยในอนาคตจะต้องมีความเป็นสังคมทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางการเมืองหยุดเศรษฐกิจถูกขาดมีรัฐบาลที่กำกับทุนเกงกำไรทางการเงินและการกระจายอำนาจทางการเมือง มีการเลือกตั้งพัาราชการจังหวัดนายกอบจเกษตรกร,กรชาวนาไทยต้องมีฐานะดีเหมือนที่ญี่ปุ่นอเมริกาคนชายขอบจะต้องไม่ถูกขับไล่การพัฒนาจะต้องมีส่วนร่วมจากท้องที่ต่างๆมีการประชามติร่วมกันคนจนจึงจะลืมตาอ้าปากได้อย่าปล่อยให้รัฐและทุนผนวกรวมเป็นเนื้อเดียวกันจนบ้านเมืองเสียหายเย,ย,ย,ย้ยยับขนาดนี้ ทุกสถาบันทางการเมืองต้องมีส่วนร่วมในความเสียหายของบ้านเมืองด้วยเพราะมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและใช้งบประมาณแผ่นดินภาษีของประชาชนจะโดนแทรกแซงและอยู่แบบการเมืองเก่าไม่ได้อีกต่อไปต้องมีการทวงดุลตรวจสอบการบริหารบ้านเมืองของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ Today ข่าวต่อมาจะอะไรกันนักกนานะปียบุตรด่ายับ อาจารย์ดังจุลาลั่นตูแค่มาเจอเมียปมตั้งข้อสังเกตบุกวังช่วงที่ไม่อยู่เมืองไทยเปีบุตรด่ายับอาจารย์ดังจุลาลั่นแค่มาเจอเมียไม่นึกว่าจะไปไกลผูกโยงเรื่องเป็นตุเป็นตะแนะอย่าอ่อนวหวนัก เป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่บ้างนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาที่การคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่านทางเพจปิยะบุตรแสงกนกุลตอบโตศาสตราจารย์ดรชัยยันเชียพรอ,อาจารย์ภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความว่าสุดยอดแห่งการเชื่อมโยงคิดเป็นตุเป็นตะของชัยันชัยพร ผมมีภรรยาเป็นคนฝรั่งเศสคบกันมาเกือบ10ปีแต่งงานครบรอบ5ปีวันนี้พอดีภรรยาผมเดินทางรับทุนหลังปริญญาเอกไปหลายแห่งตั้งแต่เยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาสิงคโปร์และเพึงได้รับตำแหน่งอาจารย์ที่ปารีสจึงเดินทางกลับไปตั้งถิ่นฐานถาวรที่บ้านเกิดช่วงหลังๆผมเองแทบไม่ได้เจอภรรยาปีหนึ่งสองครั้งเต็มที่3ครั้งยิ่งพอเกิดวิกฤตโควิด -19 ขึ้นมายิ่งเดินทางลำบากจนฝรั่งเศสพึ่งปลดล็อกให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ใครยังไม่ฉีดวัคซีนก็เข้ามาได้หากมีเหตุผลทางครอบครัวผมจึงมีโอกาสเดินทางมาในช่วงนี้ในช่วงปกติผมก็มาฝรั่งเศสเป็นประจำปีละ1-2ครั้งโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมส่วนเรื่องเขียนงานเกี่ยวกับปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่อง ปฏิวัติที่ต่างๆทั่วโลก เรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประเทศฝรั่งเศสผมก็เขียนประจำโพสลงเพจส่วนตัวบ่อยมากเมื่อก่อนก็มีคอลัม์ในมติชนสุดสัปดาห์ด้วยพอมาเป็นนักการเมืองก็ยังเขียนเล่าลงเพจสาธารณะอยู่ก็เลยไม่ทราบว่าคนแบบอาจารย์ชัยยันและพวกจะอะไรกันนักกหนานกับผมถ้าจะพูดภาษาบ้านๆที่ทนความรำคาญไม่ไหวคงพูดว่าพวกมึงเป็นเฮียอะไรกับกูนักหนาะแค่กูเดิน ทางมาฝรั่งเศสมาเจอเมียแค่เนี้ย อย่าอ่อนไว้กันนักเลยครับโตเป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่บ้างให้เยาวชนคนรุ่นหลังเขาเข้ารบกันบ้างท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างอาจารย์ชัยยันกับนักวิชาการอีกฝ่ายผมเองยังคิดเสมอว่าผมน่าจะเป็นคนที่สนทนาแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ได้สัมภษณ์สื่อที่มักคุ้นกับอาจารย์เมื่อหลายเดือนก่อนผมยังถามถ่ายถึงและยังบอกว่าผมจัดวงพูดคุยกันกันกบแกเรื่องปฏิรูป สถาบันไม่นึกว่าอาจารย์ชัยยันจะไปไกลขนาดนี้ผูกโยงเรื่องเป็นตุเป็นตะอ่านแล้วคิดว่าดาวสยามยานเกราะกลับมาเกิดใหม่ ไม่รู้ว่ามีวัตถุประสงค์อะไรคุณธรรมน้ำมิตรในหมู่นักวิชาการไม่ต้องมีกันอีกแล้วหรือถึงขั้นต้องขุเรื่องทำลายผมปลุกระดมความเกลียดชังต่อผมบ้ากันขนาดนี้คงเคารพนับถือกันต่อไปไม่ไหวถ้าหากอ่านข้อเสนอของผมแล้วคิดดีๆสบ้างสมองแบบชัยยันและพวกก็จะรู้ว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือทางออกจริงๆแต่กลับไม่พิจารณาไม่สนทนา สาดน้ำมันเข้าใส่ให้ไฟมันแรงกว่าเดิมก็ทำกันแบบนี้แหละถึงหาทางลงกันไม่ได้สัทีถ้าผมใช้แทคกติกแบบชัยยันและพวกบ้างก็คงต้องบอกว่าหากสถานการณ์ในประเทศไทยลื่นถลไปไกลจนไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครควบคุมได้ก็เพราะคนแบบชัยยันนั่นเอง นายปียบุตรยังโพสต์ในทวิตเตอร์ด้วยว่ามารำลึกครบครอบ5ปีวันแต่งงานที่เอเทร่าเมืองที่เป็นฉากหลายตอนในนิยายเอ r ร c u r s สหรือ a อเซนลูปินว่าแต่ว่าชายยันชัยพรจะไปอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วมาโยงเรื่องลูปินเข้ากับผมอีกหรือเปล่านะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไทยโพสต์และชาวคณะก็คงพาดหัวว่า ิยบุตรคิดถึงเมียไม่มานำม็อบอีกมัง้งตกลงพวกคุณต้องการอะไรอยู่ไทยก็ไล่ให้ออกนอกประเทศไปอยู่กับเมียมาเจอเมียก็บอกให้กลับมานำม็อบ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรชยันชยพรแห่งภาควิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กกล่าวถึงการนัดชุมนุมของเพจเยาวชนปลดแอกในวันที่7สิงหาคมและตั้งข้อสังเกตถึงนายปียบุตรที่ไปฝรั่งเศสทำไมต้องไปช่วงนี้และทำไมจึงเกิดการวางแผนบุกวังช่วงที่เขาไม่อยู่ในประเทศไทยความตอนหนึ่งว่า ทำไมต้อง7สิงหาและ10สิงหา วันที่7สิงหา2508เป็นวันที่กองกํำลังของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคออทอประทะด้วยกํำลังอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นครั้งแรกที่บ้านนาบัวอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมเป็นข่าวใหญ่ของประเทศในเวลานั้นดังนั้นการที่ในวันที่1สิงหาที่ผ่านมาเพนกวินได้ปราศัยว่าเรามาทวงคืนชื่อถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งเป็นของเจ้าไม่ให้เป็น ของเจ้าอีกต่อไปมันเป็นถนนของประชาชนของราษฎร จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแบบปากพาไปในขณะที่กำลังปลุกระดมอยู่บนถนนวิภาวดีเพราะในปี2520พระองค์เจ้าวิภาวดีทรงถูกยิงขณะเสด็จไปรับตำรวจตระเวนชายแดนที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดที่ตำบลบ้านซอ่องอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ก่อการร้ายได้ระดมยิงมาที่เฮลิคอปเตอร์ที่ประทับ การที่เพนกวินกล่าวเช่นนี้เท่ากับให้ความชอบธรรมกับผู้ก่อการร้ายและนัดชุมนุมบุกวังในวันเสาร์ที่7สิงหาคม2564 ก่อนหน้านี้ในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2564รองศาสตราจารย์ดรปียบุตรแสงกนกุลได้บรรยายพิเศษตลาดวิชาอนาคตใหม่ของ Common School ในหัวข้อบทบาทของสมาชิกสภาแห่งชาติในการกรุยทางปฏิวัติ1789 พูดถึงความสำคัญของสมาชิกสภาในการเป็นจุดชี้ขาดของการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือปฏิวัติและกล่าวถึงการที่ประชาชนบุกพระราชวังตุยเลรีอันนำมาซึ่งการปฏิวัติฝรั่งเศสรครั้งที่สองและการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์ฝรั่งเศสรครั้งแรกโดยอาจารย์ปียบุตรบรรยายจากฝรั่งเศสเพราะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวทำไมต้องไปช่วงนี้และทำไมจึงเกิดการวางแผน บุกวังช่วงที่เขาไม่อยู่ในประเทศไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดประชาชนเสียสละมามากพอแล้วพิธาตกปากรัฐบาลปมโทษประชาชนกาดตกล็อกดาวน์ไม่ได้ผล พิธาร่ยายาวอัดรัดปมล็อกดาวแต่ยอดติดเชื้อสูงซัดหยุดโบยประชาชนชี้ประชาชนเสียสละมามากพอแล้วแต่มาตราการเยียวยากลับออกมาล่าช้าพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดหลังรัฐบาลแหล่งข่าวระดับสูงในสอบอคอออกมาระบุว่าสาเหตุที่ล็อกดาวน์แล้วแต่ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงเป็นเพราะประชาชนกาดตกรายละเอียดดังนี้หยุดโทษประชาชนว่ากาดตก การล็อกดาวน์ที่ไม่ได้ผลมีต้นทุนที่ต้องจ่ายซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบเมื่อวานนี้ผมได้อ่านข่าวชิ้นหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากข่าวชิ้นนี้อ้างถึงแหล่งข่าวในสบอคอ ที่กล่าวว่ามาตราการล็อกดาวไม่ได้ผลยอดติดเชื้อเพิ่มเพราะประชาชนกัดตกข้อความนี้ตามเนื้อข่าวมาตราการล็อกดาวหรือเคอร์ฟิวยังไม่ได้ผลเนื่องจากประชาชนยังปฏิบัติตามไม่มากพอสมควรแต่จะพยายามเร่งแก้ไขปัญหา ผมขอแสดงความกังวลต่อการตั้งสมมติฐานที่เอาแต่โทษประชาชนเช่นนี้เนื่องจากจะทำให้รัฐบาลยิ่งหลงไปกับภาพมายามองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองและเป็นการโยนบาปให้กับประชาชนที่ยากลำบากกันมาเป็นเวลาเกือบสองปีหากรัฐบาลใช้ข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการไม่ยากเลยที่จะเห็นได้ว่าความล้มเหลวของการล็อกดาวน์เกิดขึ้นจากรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน ในรายงานการศึกษาโควิด -19 การล็อกดาวและผลกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนโดย Think Forward Center ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตได้มีการวิเคราะห์ระดับการเคลื่อนที่ของประชากรจาก Google Mobility t r e n d และ Facebook Movement Range Map ซึ่งในรายงานพบว่าการเคลื่อนไหวของประชากรลดลงมาก ทุกครั้งที่มีการระบาดถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศมาตรการจากรัฐออกมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นในช่วงการระบาดระลอกที่2ในช่วงเดือนมกราคม64ถึงแม้ว่าการระบาดจะจำกัดอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเป็นหลักและไม่ได้มีมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดการเคลื่อนที่ของประชากรไทยก็ลดลงประมาณ20%ส่วนในการระบาดระลอกที่3และ4นั้นท,ท,ทั้งทัที่ ยังไม่ได้มีมาตรการใดๆออกมาและในช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการประกาศห้ามเดินทางแต่ระดับการเคลื่อนที่ของประชากรเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือนเมษาย,ยนแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ลดการเคลื่อนที่อยู่แล้วเมื่อมีการระบาดไม่ว่าจะมีมาตรการของรัฐหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผมเช <Bond> <Pokémon> ื่อว่าประชาชนทุกคนพยายามตั้งกาดเพื่อป้องกันตนเองและบุคคลอันเป็นที่รักกันเท่าที่พอจะทำได้แล้วการที่ mobility index ในการระบาดระลอก3และ4ลดลงต่ำพอๆกับช่วงการระบาดโควิดระลอกแรกซึ่งมีการระบาดไม่แพร่หลายเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่ามาตรการล็อกดาวน์ไม่ได้ผลเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ผมขอย้ำว่ามาตรการล็อกดาวน์ของรัฐที่ประสบความสำเร็จจะต้องควบคู่ไปกับการเยียวยาที่เหมาะสมถ้าผู้ออกแบบมาตรการรัฐไม่มีโอกาสได้อ่านผลการศึกษาของ t i n n k o r w w r r d e n t t r r ผมขอให้ท่านตระหนักถึงคำคำหนึ่งก่อนคิดออกมาตรการอะไรก็คือคำว่า s ซัพพลายเ i n หรือห่วงโซ่อุปทาน การที่ท่านออกมาตรการใดๆออกมาผลกระทบไม่ใช่ตกอยู่แค่กับผู้ที่ถูกสั่งปิดแต่ส่งผลถึงภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นมาตรการปิดร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านมาทาง t ิ้งฟอร์เวิร์ดเซ็นได้ประเมินไว้ว่าความเสียหายคือ11,300ล้านบาทแต่จะกระทบกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องประมาณ2,100ล้านบาท ในช่วงกรกฎาคมเริ่มมีคำสั่งปิดพื้นที่ค้าส่งเช่นตลาดไทยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยอาจเกี่ยวเนื่องกันคืออุตสาหกรรมขนส่งและโกดังสินค้าให้ต้องปิดตัวลงไปด้วยแล้วผลก็ส่งไปยังภาคเกษตรกรที่ไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกมีส่วนเกี่ยวเนื่องให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลงอย่างมากจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเช่นข้าวเจ้าและ ข้าวหอมมะลิ7%มะพร้าวแห้งผลใหญ่19%ทุเรียนหมอนทอง37%และมังคุด84% ในตอนนี้ภาคส่วนที่พยุงเศรษฐกิจไทยคือภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกแต่จากการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์โรงงานจำนวนมากที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผมเรียกร้องให้รัฐบาลติดตามเร่งด่วนตรวจเชิงรุกและควบคุมการระบาดในภาคอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตสะดุดลงไปซึ่งจับเป็นการดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวสุดท้ายของประเทศไทย ถ้าท่านบริหารงานบนพื้นฐานข้อมูลเราคงไม่เห็นการโทษประชาชนว่าทําให้การล็อกดาวน์ไม่ได้ผลตอนนี้ประชาชนเสียสละมามากพอแล้วครับประชาชนทนเสียสละมาเป็นปีที่สองแต่มาตรการเยียวยากลับออกมาล่าช้าวัวหายล้อมคอกไม่ได้มีการคิดไปข้างหน้าอย่างเพียงพอเพราะความไร้วิสัยทัศน์และประสิทธิภาพของผู้นำและความล่าช้าของระบบราชการเอง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยียวยาที่รัฐบาลให้สัญญาไว้จะต้องถึงมือประชาชนโดยไวควบคู่ไปกับการตรวจเชิงรุกให้มากที่สุดจัดหาวัคซีน mRNA ให้มากพอและเร็วพอเพื่อจบวิกฤตครั้งนี้สซะที Hash ก้าวไกลโควิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดข่าวต่อมา โดนแล้วสองสื่อมวลชนเหยื่อกระสุนยางร้องสารแพง่งเรียกค่าเสียหายตำรวจสลายมอบโดยไม่ชอบสองสื่อมวลชนเหยื่อกระสุนยางร้องสารแพง่งเรียกค่าเสียหายจากตำรวจคนละเจ0ดแสพร้อมขอความคุ้มครองชั่วคราวห้ามตำรวจใช้กระสุนยางยันไร้ประกาศเตือนก่อนยิง ที่สารแพ่งถนนรัชดาพิเศษนางสาวจันจีราจันแพ้วทนายความภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายธนาพงศ์เก่งภัยบุ์ผู้สื่อข่าวจาก plus ซเวนและนายชาญารง์เอ,อื้ออุดมโชคช่างภาพประจำสำนักข่าว The ะแมทเทที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกตำรวจยิงกระสุนยางเข้าใส่ระหว่างไปทำข่าวการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคม2564 เป็นโจทยื่นฟ้องละเมิดเรียกค่าเสียหายสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบานและผู้บังคับการกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเป็นจำเลยที่ใช้กระสุนยางเข้าสลายการชุมนุมโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทำให้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งที่ใส่เครื่องหมายแสดงตัวปลอกแขนบัรสื่อมวลชนและไม่มีท่าทีคุกคามหรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ โดยนายธนาพงศ์กล่าวว่าในวันนี้จะเรียกร้องค่าเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจนครบาลผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนรวมถึงเรียกร้องเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อต้องได้รับการคุ้มครองสื่อไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครรัฐอาจปฏิบัติหน้าที่ละล้วมทําให้เราได้รับผลกระ วันนี้จึงมาเรียกร้องค่าเสียหายและขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้ตํารวจใช้กระสุนยางซึ่งอาจกระทบกับการทำงานของสื่อมวลชนในการชุมนุมครั้งต่อไปสำหรับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุวันนั้นตนปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณริมฟุตบาทพร้อมกับสื่อมวลชนจำนวนมากมีการสวมปลอกแขนแสดงความเป็นสื่อมวลชนอย่างชัดเจน จากนั้นเจ้าหน้าที่ประกาศฉีดน้ำผสมสีสื่อมวลชนจึงหลบด้านข้างแต่ผ่านไปไม่เกินสามนาทีเจ้าหน้าที่ได้ยิงกระสุนยางโดยไม่มีการประกาศแจ้งเตือนตนถูกยิงที่สะโพกและฟุบลงไปขณะที่นายชานรงค์ถูกยิงที่แขนซ้าย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคดีนี้โจทยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ7จ0,000บาทรวมเป็นเงิน1,400งล้าแสนบาทขณะนี้ได้ยื่นคำฟ้องพร้อมคำร้องขอให้คุ้มครองชั่วคราวและขอให้ไตส่สวนฉุกเฉินไปแล้วโดยศาลจะพิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ก่อนเรียกฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไตาส่สวนต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดคดีถึงที่สุดแล้ว ศาลปกครองไม่รับคำร้องหรือคดีค้าโงโฮเวลดอกเบี้ยล,ล่าสุดมิถุนายน14,500ล้านบาทสารปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอพิจารณาคดีโฮเวลใหม่ชี้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่กระทบต่อคำพิพากษาสารอื่นอันถึงที่สุดแล้วพร้อมระบุไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วเปลี่ยนแปลงไป สำนักข่าวอิสารารายงานว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาสารปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณาในคดีหมายเลขดำที่107ท2552 2038ท2551 1397ท2552 คดีหมายเลขแดงที่366 368ทับ2557หรือคดีพิพาทโฮบเวลซึ่งกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากอ้างว่ามีหลักฐานใหม่เกี่ยวกับการนับอายุความในคดีโฮบเวล โดยสารเห็นว่าแม้ว่ามีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่5ทับ2564เมื่อวันที่17มีนาคม2564ว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดครั้งที่18ทับ2545เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2545เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟ้องคดีขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากสารรัฐธรรมนูญไม่รับ คำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับการวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีโฮบเวลเพราะเป็นการกระทำทางตุลาการดังนั้นคำวินิจฉัยดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันศาลในคดีโฮบเวล อีกทั้งเมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแล้วแม้ว่ามาตรา211วัก4จะบัญญัติให้คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐก็ตาม แต่คำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญจะไม่กระทบต่อคำพิพากษาสารอื่นอันถึงที่สุดแล้วแม้ว่ากฎหมายที่สารอื่นใช้เป็นหลักจะถูกวินิจฉัยในภายหลังว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญจึงมีผลเฉพาะคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในศารอื่นเท่านั้น เมื่อสารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาหมายเลขดำที่อ4 1 0ถึง412ทับ5คดีหมายเลขแดงที่อ2 2 1 2ถึง223ทับ2คดีฮบเวลจึงถือได้ว่าคดีนี้สารได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำมินิชัยที่5้ทับสอเมื่อวันที่17มีนาคม2564ดังนั้นคำาิน ใช้ของศาลร,รัฐธรรมนูญจึงไม่กระทบต่อคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว นอกจากนี้สารเห็นว่าคำร้องขอให้พิจารณาคดีโฮกเบลหม่ของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สารจะรับไว้พิจารณาคดีใหม่เนื่องจากสารปกครองไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามมาตรา75วร์หนึ่งวงเล็บหนึ่งแห่งพรบรจัดตั้งสารปกครองและวิธีพิ พิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2,542ตามที่กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวอ้างสำหรับคดีนี้เมื่อวันที่14มิถุนายน2,564กระทรวงคมนาคมและการรถไฟไทยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีโฮบเวลใหม่หลังจากเมื่อวันที่ 1 7มีนาคม2564สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่5ทับ2564ว่ามติที่ประชุมใหญ่ตุลาการในสารปกครองสูงสุดครั้งที่18ทับ2554เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2545เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาฟ้องคดีไม่มีนิติฐานะเป็นกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้ได้โดยชอบหรือนำมาอ้างอิงในการพิจารณาพิภาคษา คดีปกครองในคดีโฮบเวลได้ก่อนหน้านี้บริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัด ออกเอกสารข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีโฮบเวลพร้อมทางเรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาให้กระทรวงคมนาคมและรอฟอรทอชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทโฮบเวลประเทศไทยจำกัดเป็นเงิน1 1 8 8 8ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ย7.5เปอร์เซนตตามคำชี้ขาดของอนุญาโต ตุลา,าขณะที่ข้อมูลล่าสุดณวันที่24มิถุนายน2,564ที่ผ่านมาเงินต้นและดอกเบีย้ยที่กระทรวงคมนาคมและรอฟอทอต้องชดใช้ให้กับบริษัทโฮเบเวลประเทศไทยจำกัดเพิ่มเป็น26,388ล้านบาทแล้วซึ่งในจำนวนนี้เป็นดอกเบีย้ย1 4 5 0 0ล้านบาทและดอกเบีย้ยยังคงเพิ่มขึ้นวันละประมาณ2 4, ล้านแสนบาท ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราข่าวต่อมาฟ้ามีตาสารสั่งห้ามประยุทธ์ใช้ข้อกำหนดคุมสื่อจนกว่าคำสั่งจะเปลี่ยนแปลงสารแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามบิ๊กตูใช้ข้อกำหนดออกตามพรกฉุกเฉินมาตรา9ก้าให้อำนาจกสอทอชอฟันเฟกนิวส์ตัดเน็ตสื่อจนกว่าจะมีคำสั่งอย่างอื่น ที่สารแพ่งถนนราชดาพิเศษสารนัดฟังคำสั่งขอคุ้มครองชั่วคราวคดีหมายเลขดำพ3าพ8ทับ6อที่ภาคีนักกฎหมายและตัวแทนสื่อมวลชนออนไลน์12รายยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผอ,อสอบอคให้ถอนคำสั่งการออกพรกฉุกเฉินข้อกำหนดที่29ให้อำนาจกสทชอตัดเน็ต ดำเนินคดีสื่อออนไลน์กรณีเฟกนิวส์ โดยนางสาวธปณีเอียศสีชัยผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์ The Reporters ในฐานะผู้ร้องพร้อมด้วยตัวแทนสื่อสำนักต่างๆกล่าวว่าหลังจากที่ได้มีการส่งคำร้องเมื่อวันที่2ส,สิงหาคมและศาลได้ทำการไต่สวนคำร้องของผู้ร้องและคู่กรณีก่อนที่จะนัดหมายให้มาฟังคำสั่งในวันนี้ตนมองว่าประกาศดังกล่าวที่ออกมาเป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนและสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดซึ่งประชาชนควรได้รับเรื่องราวการรายงานข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริงในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนและสื่อต่างๆยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลการขอความช่วยเหลือและความเดือดร้อนของประชาชนด้วย นางสาวธปณีกล่าวว่าตนคาดหวังว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ผู้ร้องได้เสนอไปให้ศาลพิจารณาจะทําให้ศาลร,ระงับคําสั่งดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขหรือระบุรายละเอียดให้ชัดเจนแต่หากศาลพิจารณาผลออกมาในทางกลับกันก็พร้อมยอมรับความเห็นของศาลทั้งนี้ตนมองว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กับผู้นําเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลระมัดระวังการใช้คําสั่งหรืออำนาจ นาต่างๆที่อาจละเมิดสิทธิหน้าที่ของสื่อมวลชนและประชาชนที่เกินกว่าเหตุจนอาจได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตจากต่างประเทศเข้ามาสังเกตการในการฟังคำสั่งขอคุ้มครองในครั้งนี้ด้วยต่อมาเวลา14นาฬิกา20นาทีศาลได้ออกนั่งพิจารณาไต่สวนพยานหล,ลักฐานแล้วมีคำสั่งอันสรุปใจความได้ว่า ข้อกำหนดข้อหนึ่งที่ห้ามเผยแพร่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวมิได้จำกัด เฉพาะข้อความอันเป็นเท็จดังเหตุผลและความจำเป็นตามที่ระบุไว้ในการออกข้อกำหนดดังกล่าวย่อมเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของโจทก์ทั้ง12และประชาชนที่รัฐธรรมนูญ2,560บัญญัติคุ้มครองไว้ทั้งอย่างไม่ต้องด้วยข้อกำหนดที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีมาตรการที่กำหนดให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกเป็นไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามข้อเท็จจริงตามกรอบที่รัฐ ถ้าธรรมนูญกำหนด อีกทั้งข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวตามข้อกำหนดข้อดังกล่าวนั้นมีลักษณะไม่แน่ชัดและขอบเขตกว้างทำให้โจทย์ทั้ง12ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนไม่มั่นใจในการแสดงความเห็นและการสื่อสารตามเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญมาตรา34วรรคหนึ่งและมาตรา35วรรคหนึ่งบัญญัติคุ้มครองไว้นอกจากนี้ยังเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุไม่ต้องด้วยมาตร,ราย6 6วักหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญทั้งข้อกำหนดดังกล่าวก็ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่โจท์ทั้ง12หรือประชาชนเกินสมควรแก่เหตุตามความในมาตรา9วัสองแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2550 zip ข้อ2ที่ให้อำนาจระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ IP หรือ IP address ที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารในอินเทอร์เน็ตที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดไม่ปรากฏว่ามาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดให้ดำเนินการระง,งับการให้บริการอินเทอร์เน็ตจึงเป็นข้อกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอินเทอร์เน็ต มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โคโรนาไวรัสดีซีส์โควิด19และรัฐส,สั่งปิดพื้นที่หรือล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางหรือการพบปะระหว่างบุคคลทั้งข้อกำหนดข้อดังกล่าวไม่ได้จำกัดเฉพาะการระงับ การให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการกระทำครั้งที่เป็นเหตุแห่งการระงับให้บริการอินเทอร์เน็ตเท่านั้นแต่ยังระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตในอนาคตด้วยปิดกั้นการสื่อสารของบุคคลและเป็นการปิดกั้นสุจริตชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวไม่ต้องด้วยมาตรา36กวรรคหนึ่งแห่งรัฐธรรมนูญการให้ข้อกำหนดทั้งสองข้อดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอาจทำให้เกิดความเสียหาย ที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังได้กรณีมีเหตุจำเป็นเห็นเป็นการยุติธรรม และสมควรในการนำวิธีชั่วคราวก่อนพิพาคสามาใช้เพื่อเป็นการระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดทั้งสองข้อดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา254วงเล็บสมาตรา255วงเล็บ2วงเล็บงอประกอบมาตรา267วรรคหนึ่งและการระงับการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวไม่น่าเป็นอุปสรรคแก่การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐหรือ ือแก่ประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้เพราะยังมีมาตรการทางกฎหมายหลายฉบับให้สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายผ่านช่องทางสื่อต่างๆอีกทั้งรัฐสามารถใช้สื่อวิทยุและโทรทัศน์ในการกำกับเป็นเครื่องมือในการให้ความรู้เพื่อการรู้เท่าทันสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนแก่ประชาชนได้ด้วยจึงมีคำสั่งห้ามจำเลยดำเนินการบังคับใช้ข้อกำหนด ออกตามความในมาตราเกแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักรา25 48, ช2548ฉบับที่29เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและข่าวต่อมาพวกเข้าให้สมชยัยตบกะโหลกภัยบณ์อดีตลูกศิษย์เร่งแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตนเอง ภัยบุ์อัศสมชัยไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติยันกมทแก้รัฐธรรมนูญยุดรัฐธรรมนูญและข้อบังคับเชื่อไม่มีประเด็นนำไปสู่การร้องสาลสมชัยชี้สัญญาณร้อนรนในการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราเผยภัยบุ์ร้อนรนที่สุด นายภัยบุญนิติตะวันสอสอบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมาการกมทพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขมาตรา83และมาตรา91ว่าด้วยระบบเลือกตั้งรัฐสภากล่าวว่า ยืนยันเดินหน้าพิจารณารัฐธรรมนูญแก้ไขเนื้อหาตามที่สมาชิกรัฐสภาเสนอคำแประยะติโดยไม่กังวลต่อความเห็นของนายสมชัยศรีสุทธิยากรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่ระบุว่าการทำหน้าที่ของกอมทขัดต่อหลักนิติบัญญัติหากแก้ไขเนื้อหาโดยนำบทบัญญัติที่รัฐสภาตีตกในชั้นรับหลักการกลับมาพิจารณาทั้งนี้ยืนยันว่าการทำา หน้าที่ของกมทยึดรัฐธรรมนูญมาตรา157ว่าด้วยการประชุมร่วมรัฐสภาที่ต้องยึดข้อบังคับการประชุมประกอบกับข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาข้อ124วรรคท้ายกำหนดให้กมทพิจารณาคำแประยะติที่สามารถเพิ่มมาตราขึ้นใหม่หรือตัดทอนหรือแก้ไขมาตราเดิมต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่อง กับหลักการนั้นซึ่งหลักการของเนื้อหาคือการปรับจำนวนสอสอ,สอให้มี500คนแบ่งเป็นสอสอเขต400คนสอสบัญชีรายชื่อ100คนและให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบดังนั้นการทำงานของกมทต้องพิจารณาบนเงื่อนไขนี้และเขียนรัฐธรรมนูญให้ไม่มีปัญหา คุณสมชัยแสดงความเห็นด้วยความไม่รู้จริงไม่เคยทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติและเป็นเพียงอดีตผู้สมัครสอสอเท่านั้นจึงไม่เข้าใจในกระบวนการที่กมธดำเนินการอีกทั้งกรณีที่แปลความว่าห้ามนำข้อความที่รัฐสภาตีตกไปแล้วกลับมาพิจารณาอีกข้อเท็จจริงไม่มีข้อบังคับใดกำหนดห้ามไว้ดังนั้นการเสนอคําระยะติของสมาชิกที่ขอแก้ไขซึ่งอาจนําเนื้อความที่คล้ายหรือ ใกล้เคียงกันมาถือเป็นสิทธิที่ทำได้ตามข้อบังคับข้อที่124ขณะเดียวกันที่อ้างว่าข้อบังคับการประชุมข้อที่41ห้ามนำยติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาอีกในสมัยประชุมเทียบเคียงนั้นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกันเพราะการเสนอคำแประยะติของสมาชิกรัฐสภาเป็นไปตามข้อบังคับที่124จึงขอยืนยันว่ากมทจะเดินหน้าทำงานตามรัฐธรรมนูญและข้อบัง ค้อบการประชุมรัฐสภากำหนดโดยการประชุมครั้งถัดไปจะเข้าสู่การพิจารณารายมาตรในายภัยบู์กล่าวเมื่อถามว่านายสมชัยชี้ช่องให้พักการเมืองฟ้องสาลรัฐธรรมนูญว่ากมททำผิดหลักนิติบัญญัติ นายภัยบณ์ลกล่าวว่าตามรัฐธรรมนูญกำหนดช่องทางที่ให้สมาชิกรัฐสภายื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีที่เข้าข่ายมาตรา256วงเล็บ8เท่านั้นแต่เรื่องระบบเลือกตั้งไม่เกี่ยว ทั้งนี้ตนมองว่าสิ่งที่กรมทรดําเนินการนั้นยึดตามหลักการนิติบัญญตัติเพราะทํางานภายใต้ข้อบังคับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญจึงเชื่อว่าไม่มีประเด็นใดที่นําไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญได้ในอนาคตล่าสุดนายสมชัยศรีสุทธิยกรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า สัญญาณแห่งความร้อนรนในการรัฐธรรมนูญรายมาตราตอนที่1คนที่ร้อนรนมากที่สุดในการผลักดันให้แก้บัตรเลือกตั้งเป็นสองใบกลับไม่ใช่สามปอแต่เป็นภัยบุญนิติตะวันแห่งพลังประชารัฐเพราะกระบวนการในการแก้นั้นแม้จะเร่งเพียงไรก็ไม่อาจจบได้ในไม่กี่วันถึงแก้เสร็จก็ยังมีเรื่องแก้กฎหมายลูกหรือพอรปการเลือกตั้งสสและพระปภาคการเมือง ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมตามอีกหลายมาตราและกระบวนการพิจารณาต้องผ่านทีละสภารวมเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะถึงการเสร็จสิ้นดังกล่าวเกรงว่าอุณหภูมิทางการเมืองจะร้อนจนอาจต้องหาทางออกด้วยการยุบสภาก่อนแผนซองของกลุ่มมีอำนาจจึงมีการเตรียมพักการเมืองใหม่เพื่อหาทางออกให้มีสสบัญชีรายชื่อจากอีกทางหนึ่งในกรณีที่พลังประชารัฐตกที่นั่งเดียวกันกับเพื่อไทยในปี2500 62ในขณะที่ภัยบุญเองไม่อาจเป็นชายสามโบ์คนสามพักจำต้องอยู่ที่เดิมและคงไม่คิดจะลงสอสอเขตเพราะขนาดติดป้ายหน้าตัวเองทั้งประเทศยังได้คะแนนแค่4ี่0มื่นเศษการลงสอสอเตขตคงเป็นเรื่องหวังคะแนนยากจากประชาชน การแก้ให้บัตรเลือกตั้งเป็นสองใบจึงเป็นทางออกส่วนตัวของเขาอีกทางหนึ่งที่จะมีที่ทางในสภาเพราะหนทางเป็นสอวอถูกปิดสอสอเขตหวังได้ยากสอสอบัญชีรายชื่อจึงเป็นทางรอดเดียวที่เหลือ การทำงานในฐานะประธานกมทแก้รัฐธรรมนูญจึงรีบเร่งประชุมให้เสร็จใน5ครั้งโดยครั้งที่2ประชุมไปเมื่อวันพุทธที่4สิงหาคม2564ครั้งที่3 4และ5ในวันอังคารที่10พุทธที่11และศุกร์ที่13เป็นครั้งสุดท้ายจะให้เสร็จภายในปลายสัปดาห์หน้า ความรีบร่งและร้อนรนจึงมีนัยยะทางการเมืองและแฝงความไม่เรียบร้อยและเสี่ยงกับการเขียนกฎหมายสูงสุด อย่างไม่รอบคอบมากมายแม้ผมจะไม่ใช่คนที่ทำงานทางนิติบัญญัติแต่คงทนเห็นคนที่ทำงานดังกล่าวออกนอกลู่นอกทางไม่ได้จึงขอใช้เวทีนี้ในการถ่ายทอดความเป็นห่วงไปยังสอสและสอวอที่ร่วมเป็นกรรมธิการโดยเฉพาะคนชื่อภัยบุญนิติตะวันในฐานะที่เคยเป็นลูกศิษย์ที่เรียนกับผมมาไม่อยากให้เสียชื่อถึงอาจารย์ครับ ตอนที่2ประเด็นประยะติอะไรที่พยายามสอดไส้เข้ามาเผยแพร่วันเสาร์ที่7สิงหาคม2564ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนจบสรุปข,ข่าวประจำวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณที่รับฟังและเจอกันใหม่ค่ะ